ยังอยู่กันที่อีกหนึ่งรายงานนะคะเป็นคาราเต้ค่ะตอนนี้นี่เตรียมปรับเกณฑ์อายุของผู้เข้าร่วมนะคะเพื่อหวังที่จะบรรจุอย่างเป็นทางการในศึกกีฬาผู้สูงอายุนานาชาติ Thailand Master Game ที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามได้จากรายงานกันค่ะคาราเต้เป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่จัดชิงชัยในการแข่งขันสูงอายุนานาชาติ Thailand Open Master Game ครั้งที่4ที่จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทยกับสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยร่วมกันจัดเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วค่ะแต่ยังเป็นกีฬาสาธิตอยู่นะคะเนื่องจากว่ายอดนักกีฬาเข้าร่วมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดขั้นต่ำ100คนแต่ภาพรวมบรรยากาศปีนี้ก็ไม่ได้ดูแย่ค่ะดูคึกคักดีมีนักกีฬาชายหญิง43ชีวิตจาก6ชาติได้แก่สหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสโคลัมเบียญี่ปุ่นสปป.ลาวและทีมชาติไทยตบเท้าเข้าร่วมทั้งหมด22รายการจาก2ประเภทคือคาตะหรือว่าท่ารำ12เหรียญรวมไปถึงคุมิเต้หรือว่าประเภทต่อสู้อีก10เหรียญทองอย่างไรก็ตามจากปัญหาเรื่องจำนวนนักกีฬาทางสมาคมคาราเต้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะนำบทเรียนสำคัญต้องไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ปีหน้ามีผู้คนมาสนใจมากขึ้นและได้บรรจุชิงเหรียญอย่างเป็นทางการโดยจากนี้จะเน้นประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สร้างความตื่นตัวให้ครอบคลุมและมีการปรับเกณฑ์รุ่นอายุจากเดิมนักกีฬาต้องมีอายุ40ปีขึ้นไปอาจจะต้องลดเหลือ35ปีก็สามารถลงแข่งขันได้แล้วค่ะครับก็มันก็เป็นบทเรียนนะครับผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีบทเรียนมีประสบการณ์เราก็ต้องผ่านบทเรียนตรงนี้ไปนะครับเราเรียนรู้ก่อนผมเชื่อว่าบางครั้งเนี่ยการขับเคลื่อนหรือก้าวไปเนี่ยไปอย่างช้าๆมันก็จะมั่นคงก็ดีนะครับก็คือเราก็จะพยายามครับก็คือเราเห็นแล้วล่ะปีนี้เราพูดแล้วเราก็รู้สึกแบบยังไงอ่ะเราก็ไอเขินๆเขานะว่าเราทำได้กว่าเป้าที่เราตั้งไว้ปกติสมาคมกีฬาคาเต้เนี่ยบอกเป้าอะไรไปแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะได้ทำได้สูงกว่าเป้าแต่อันนี้เรายอมรับว่าเราต่ำกว่าเป้าซึ่งเราก็จะต้องแก้ไขครับนะครับผมเชื่อว่ามันต้องดีขึ้นปีหน้าเราต้องเป็นกีฬาจริงครับเช่นเดียวกับดร.พลวสินสารธรรมหัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้รับหลายบทบาทหน้าที่ทั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันและยังเป็นนักกีฬาลงแข่งเองด้วยมองว่าสาเหตุที่ยอดผู้เข้าร่วมน้อยอาจจะเป็นเพราะความกังวลไม่พร้อมด้านพละกำลังร่างกายห่างหายจากสังเวียนไปนานและที่สำคัญกีฬาคาราเต้ในไทยยังไม่เป็นที่นิยมมากนักพร้อมกันนี้ยังได้ฝากแนวทางพัฒนานะคะอาจจะต้องเพิ่มรูปแบบการแข่งขันรวมไปถึงเงินรางวัลพิเศษเพื่อดึงดูดความน่าสนใจความจริงแล้วเราก็ผมรับผิดชอบตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนนี้ด้วยในการจัดการแข่งขันต่างๆพวกนี้ก็ยอมรับว่าหนักใจเหมือนกันเพราะว่าประชากรในประเทศอาจจะไม่ได้มากครับแต่ว่าความจริงต่างชาติเขาเล่นเยอะมากนะครับแต่ว่าเกมของเราอาจจะยังไม่ได้รับการเชื่อถือนักเราอาจจะต้องปรับรูปแบบอาจจะเพิ่มความน่าสนใจเข้าไปให้เขานะครับเห็นเรื่องของการโปรโมทเราโปรโมท1ปีมันก็จริงแต่ว่าเราไม่ถึงของตัวนักกีฬาต่างประเทศเยอะขนาดนั้นเพราะว่าในอินโดในฟิลิปปินส์หรือว่ามาเลย์ก็คนที่สูงอายุก็เล่นเยอะเป็นมาสเตอร์กันเยอะเลยเราก็พยายามจะชักชวนเข้ามาอาจจะมีเงินรางวัลเพิ่มจากนายกสมาคมเราท่านก็ซัพพอร์ตให้อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับในอดีตเคยมีการแข่งขันกีฬาคาราเต้ประเภทผู้สูงอายุมาแล้วนะคะในศึก All Thailand ชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งกระแสตอบรับดีมากแต่เพราะนักกีฬามีอายุมากขึ้นห่างหายไปนานบางคนผันตัวเองไปเป็นผู้ฝึกสอนเวลาลงแข่งลูกศิษย์ก็จะตามเชียร์จับตามองจึงอาจจะเกิดความเขินอายสุดท้ายเลยเลือกไม่ลงแข่งและในที่สุดอีเวนต์ผู้สูงอายุจึงต้องพับยกเลิกจัดการแข่งขันไปแต่ปัจจุบันนับเป็นเรื่องดีค่ะที่มีการแข่งขันผู้สูงอายุนานาชาติเป็นเวทีให้ทุกคนได้กลับมารับฝีมือออกกำลังกายพัฒนาศักยภาพสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาประชากรไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพมานิตภูมิไพบูลย์ถ่ายภาพโสภิตทุยเวียงรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ